สวัสดีครับกลับมาพบกับผมภาวินมาลัยวงศ์และอาจารย์อาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองกันอีกครั้งในรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับอาจารย์อาร์มสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมกับอาจารย์อาร์มขอเกาะกระแสข้อพิพาทระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับแต่ว่าเราสองคนจะมามองข้อพิพาทครั้งนี้ผ่านมุมมองสตรีนิยมครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นที่จะเริ่มรายการนะครับผมอยากเริ่มด้วยข้อคำกล่าวของคุณแมรี่โรบินสันอดีตประธานาธิบดีไอร์แลนด์และข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะฮะเธอกล่าวไว้ว่าปัญหาทุกอย่างในโลกใบนี้นะฮะเกิดขึ้นด้วยน้ำมือมนุษย์ตอนที่เธอพูดเนี่ยเธอพูดถึงปัญหาสภาพภูมิอากาศนะครับว่าทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยน้ำมือมนุษย์แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยหนทางแบบสตรีนิยมนะครับก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้หญิงโดยตรงนะครับรัฐจะมากีดกันผู้หญิงออกจากวงสนทนาปิดโอกาสไม่ให้ผู้หญิงเข้าร่วมวางแผนเชิงกลยุทธ์ไม่ได้นะครับแล้วส่วนตัวเนี่ยผมสงสัยว่าการแก้ไขด้วยหนทางแบบสตรีนิยมเนี่ยเป็นแบบไหนนะฮะก็เลยมาคุยกับอาจารย์อามอาจารย์อามแบบว่าไปหาบทความที่จะนำมาพูดคุยให้เราเข้าใจมุมมองแบบสตรีนิยมได้เจอบทความชิ้นนี้ครับท่านผู้ชมชื่อว่า A Feminist Perspective on the Russian-Ukraine War นะครับแล้ววันนี้เราก็เลยจะนำบทความชิ้นนี้มาย่อยนะครับเพื่อพูดคุยเรื่องนโยบายการต่างประเทศแบบสตรีนิยมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Feminist Foreign Policy นะครับก่อนอื่นขออาจารย์อาร์มช่วยให้คำนิยามของคำว่านโยบายการต่างประเทศแบบสตรีนิยมให้พวกเราทราบสักนิดนึงนะครับแล้วก็เล่าที่มาที่ไปของนโยบายแบบนี้ครับอาจารย์อาร์มโอเคครับจริงๆขอเริ่มแบบนี้แล้วกันนะครับว่า Foreign Feminist Foreign Policy เนี่ยจริงๆขออนุญาตเรียกชื่อย่อมันก็แล้วกันเป็น FFP หรือว่าบางที่เขาก็จะใช้ทับศัพท์ภาษาสวีดิชเป็น FUP อย่างเงี้ยครับ FFP เนี่ยมันจริงๆมันก็เป็นนโยบายการต่างประเทศที่เรียกร้องให้รัฐบาลนั้นๆนะครับหันมาส่งเสริมหันมาสนใจเรื่องแบบ Gender Equality อย่างจริงจังนะครับแล้วก็หันมาคุ้มครองป้องกัน Women's Rights ด้วยวิธีการทางการทูตขีดเส้นใต้เลยนะครับตรงคำว่าวิธีการทางการทูตเพราะว่า Feminist Approachใน foreign policy อันนี้เนี่ยหรือ FFP อันนี้เนี่ยมันเชื่อมากๆเลยว่าการเรียกร้องเรื่องความเท่าเทียมอ่ะมันจำเป็นต้องอาศัยวิธีการที่มันปราศจากความรุนแรงนะครับพอเมื่อใดก็ตามที่เริ่มใช้ความรุนแรงเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมเชิงอำนาจไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับทีนี้ที่มาที่ไปของ feminist foreign policy หรือ FFP เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลสวีเดนถือได้ว่าเป็นรัฐบาลแรกในโลกเลยที่ริเริ่มแนวนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นทางการนะครับจริงๆสวีเดนเนี่ยเป็นประเทศที่ใส่ใจเรื่อง Gender Equality มานานแล้วแหละทำมาตั้งแต่ช่วงแบบปลายทศวรรษ90แล้วแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดนนะครับมีชื่อว่ามาร์กอต วอลสตรีมนะครับเขาริเริ่มที่จะใช้ FFP อย่างเป็นทางการเนี่ยในปี2014นะครับแล้วเขาก็ประกาศเลยว่าเฮ้ยมันต่างจากเดิมนะมันไม่ใช่แค่การทำงานแบบว่าเน้นส่งเสริม gender equality นะแต่การเป็น FFP เนี่ยมันหมายความว่าคุณก็ต้องทำเรื่อง gender equality ด้วยและในขณะเดียวกันคุณต้องวิพากษ์โครงสร้างอำนาจในสังคมการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศที่มันมีความเป็นปิตาธิปไตยด้วยเราจะเอาแต่ส่งเสริม gender equality แต่ไม่แตะปิตาธิปไตยไม่ได้นะนะครับเนี่ยแหละมันเลยกลายเป็นการเปลี่ยนผ่านตัวนโยบายที่สำคัญมากเลยนะครับจากการทำงานส่งเสริม gender equality เฉยๆไปสู่สิ่งที่เรียกว่า feminist approach อย่างเต็มตัวในนามของ FFP นะครับทีนี้ก่อนจะเข้าสู่ตัวเนื้อหาตัวบทความครับอาจารย์วินก็เลยจะขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับในการอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจครับว่าทำไมอยู่ดีๆนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ศึกษาแล้วก็สนใจเรื่องนโยบายการต่างประเทศนะครับทำไมอยู่ดีๆเขาต้องไปเอาไปรับเฟมินิสต์เข้ามาในสาขาวิชาหรือแม้กระทั่งว่าเฟมินิสต์เข้ามาอยู่ในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ยังไงฟังดูคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามันเกี่ยวกันได้ยังไงอ่ะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เป็นเรื่องรัฐกับรัฐสู้กันหรือ
ร่วมมือกันแต่ว่าเฟมินิสต์มันพูดถึงความเท่าเทียมทางเพศภาวะระหว่างมนุษย์ที่เป็นเพศชายเพศหญิงหรือเพศใดๆก็ตามมันเป็นเรื่องมนุษย์ซึ่งอยู่ต่ำกว่ารัฐมากๆ2 อย่างนี้มันมาเจอกันได้ไงจนกลายมาเป็นเฟมินิสต์ IR นะครับก็ขออนุญาตนำเสนอแบบนี้ก็แล้วกันนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่เราน่าจะรู้กันนะว่ามันเป็นสาขาที่สนใจเรื่องของสภาพตามธรรมชาติหรือพฤติกรรมตามธรรมชาติของรัฐต่างๆพูดถึงเรื่องอำนาจนะครับที่รัฐต่างๆมีหรือไม่มีหรือกังวลที่จะถูกอีกฝ่ายพรากไปหรืออะไรก็ตามมันจึงนำไปสู่เรื่องของเอเจนดาในการจะสร้างสงครามเอเจนดาในการจะทำรงรักษาสันติภาพหรืออะไรก็ตามแต่ทีนี้นักวิชาการด้านเฟมินิสต์ที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของ IR เนี่ยนะครับเขาก็เริ่มต้นอธิบายว่านโยบายการต่างประเทศที่ผ่านมามันมีความเป็นเมลดอมิเนตเท็ดสูงมากอะทั้งในแง่ของเนื้อหาโลกทัศน์แล้วก็ภาษาที่ใช้กล่าวคือนโยบายการต่างประเทศมันอะไรก็เน้นทำสงครามอะนะครับสงครามที่ว่าก็จะมี2แบบหลักๆเนาะสงครามแบบติดอาวุธเป็นมิลิแทนเลยนะกับสงครามทางเศรษฐกิจนะครับคือภาษาที่ใช้หรือเนื้อหาที่ว่ามันเนี่ยมันเป็นไปด้วยท่าทีที่แบบเต็มไปด้วยความแมสคูลินิตี้ตลอดเวลาซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกระแสหลักอ่ะมันไม่เคยสนใจไอ้เรื่องความแมสคูลินิตี้เฟมินินิตี้ดังกล่าวเลยแม้แต่น้อยนะครับนักวิชาการด้านเฟมินิสต์ IR ก็เลยพยายามจะผลักดันให้เรามองเห็นสิ่งนี้ให้ได้มากนะครับเพื่อจะได้เข้าใจได้ว่าเฮ้ยบางครั้งอ่ะพฤติกรรมของรัฐที่มันเลือกใช้นโยบายบางอย่างในช่วงเวลาตอนนี้มันเป็นไปก็เพื่อตอบสนองความต้องการเชิงเจนเดอร์ของมันต้องการจะแสดงความเป็นชายเพื่อมากดทับอะไรบางอย่างหรือแข่งขันกับอะไรบางอย่างนะครับเป็นคุณูปการขั้นพื้นฐานเลยของ Feminist IR ที่นำมาสู่การทำความเข้าใจเรื่อง Foreign Policy ด้วยวิธีการหรือว่ามุมมองแบบ Feminist นะครับทีนี้เนื้อหาหรือว่าสาระฐานหรือองค์ประกอบหลักๆของ FFP นะครับประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบมากๆเลยอย่างนึงเลยพื้นฐานเลยนะครับFFP เนี่ยมันวางอยู่บนสิ่งที่เรียกว่า rights based approach นะครับหรือว่าต้องวางอยู่บนความเชื่อเรื่องการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเคารพสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ย2ต้องมุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนผ่านโครงสร้างอย่างที่บอกไปนะว่าต้องมุ่งวิพากษ์ปิตาธิปไตยไม่ใช่แค่ฝันหวานสวยหรูเรื่อง gender equality อย่างเดียวแต่ต้องกล้าที่จะวิพากษ์สั่นคลอนโครงสร้างอำนาจแบบดั้งเดิมในสังคมด้วยนะครับต้องโอบรับคนเปราะบางคนใช้ขอบทุกกลุ่มใส่ใจคนทุกกลุ่มมีความ inclusive มีความ intersectional นะครับแล้วก็สำคัญเลยอย่างที่บอกไปเรื่องการทูตเนาะต้องเน้นเรื่อง non violence แล้วก็ต้องลดเรื่องความเป็นการทหารนะครับซึ่งในที่นี้เราจะขอใช้คำศัพท์คำว่า demilitarization นะครับลดความเป็นการทหารลดการใช้อาวุธลงเพราะ feminist เชื่อว่าถ้าเราจะทำงานส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะครับการใช้ความรุนแรงไม่น่าใช่วิธีที่ดีที่สุดในการจะต่อสู้เพื่อให้ได้มาเพื่อความเท่าเทียมอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วเฟมินิสต์จำนวนมากยืนกรานครับว่ายิ่งใช้ความรุนแรงอ่ะไอความไม่เท่าเทียมมันยิ่งอยู่และยิ่งเข้มข้นมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเฟมินิสต์จึงยืนกรานว่าสำคัญเลย FFP เนี่ยต้องมุ่งเน้นการไม่ใช้ความรุนแรงและไม่สนับสนุนให้สงครามเนี่ยมันมีชีวิตอยู่ต่อไปทำยังไงก็ได้ให้สงครามจบโดยเร็วที่สุดนะครับทีนี้คุณูปการอีกอย่างนึงของเฟมินิสต์ใน IR นะครับเขาก็จะพยายามอธิบายว่าอย่างที่อาจารย์วินบอกเมื่อกี้เลยผู้หญิงอ่ะถูกอธิบายเนาะว่าเนี่ยไม่ว่ามีวิกฤตอะไรผู้หญิงซวยตลอดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหันมาพึ่งพาเฟมินิสต์ approach ในการทำความเข้าใจโลกสิเฟมินิสต์ก็ยืนยันแบบนั้นครับเวลาแบบเกิดสงครามที่ไรหรือความขัดแย้งที่ไรอ่ะมหาอำนาจตะวันตกอย่าง EU NATO หรือแม้กระทั่งสหรัฐอ่ะมักจะเอาความเปราะบางความไม่ปลอดภัยของผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงในโลกที่เป็นแบบนอนยูโรเปียนคันทรีครับหยิบมาอาจารย์อาร์มเรากำลังจะถามแทรกตรงนี้พอดีเลยฮะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์อาร์มบอกว่าเนี่ยผู้หญิงได้รับผลกระทบแล้วก็ในการทำสงครามเนี่ยส่วนมากบางทีก็จะอ้างผู้หญิงอะว่าเนี่ยผู้หญิงเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อถูกแบบว่าทำร้ายนั่นนี่นู่นเป็นเหตุผลในการสร้างความชอบธรรมของการประกาศสงครามเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นแบบว่า FFT อะไรยังไงด้วยไหมครับอาจารย์อาร์มอ๋อก็เกี่ยวอย่างชัดเจนแน่นอนครับอาจารย์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย IR กระแสหลักมันมองไม่ค่อยเห็นไงว่าผู้หญิงเนี่ยถูกจัดวางเอามาใช้เป็นข้ออ้างในการทำสงครามอย่างชอบธรรม FFP มันก็เลยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อยืนกรานว่าเฮ้ยดีนะที่คุณมองเห็นผู้หญิงในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอ่ะแต่คุณ
ต้องไปไกลมากกว่านี้ไม่ใช่แค่เอาผู้หญิงมาเป็นข้ออ้างในการทำสงครามแต่คุณต้องเอาผู้หญิงมาเป็นเป้าหมายในการยุติสงครามสิไม่ใช่เพื่อทำสงครามเนี่ยมันคือวัตถุประสงค์หลักเลยของ FFP นะครับเพราะฉะนั้นนักวิชาการสาย Feminist IR ที่สนับสนุน FFP อ่ะครับเขาก็เลยพยายามจะตอกย้ำสนับสนุนว่าเฮ้ยมหาอำนาจใช้ผู้หญิงพวกเนี้ยมาสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้ความรุนแรงและสงครามมันไม่ได้นะครับเราต้องใช้ Gender Framework ในการทำความเข้าใจต่างหากหรือว่าผู้หญิงกำลังซวยอย่างไรในสงครามแล้วมหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยจะใช้วิธีการอะไรที่ไม่ใช่ติดอาวุธเนี่ยในการจะช่วยผู้หญิงซวยๆเหล่านี้ให้รอดพ้นจากความซวยที่เรียกว่าสงครามให้ได้โดยเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับครับอันนี้ขอดักไว้ก่อนเผื่อหลายท่านอาจจะแบบไม่พอใจเฟมินิสต์ว่าโอ๊ยเอะอะก็เอาแต่ผู้หญิงเอะอะก็สนใจหมกมุ่นแต่ผู้หญิงก็แน่นอนเพราะว่าผู้หญิงมักจะซวยที่สุดแล้วก็เปราะบางที่สุดในสงครามอะครับ FFP มันเลยถูกออกแบบมาก็เพื่อจะบอกว่าเฮ้ยอย่าเอาผู้หญิงมาเป็นข้ออ้างเพื่อทำสงครามแต่จงเอาผู้หญิงมาอยู่ในความคิดความใส่ใจว่าเขากำลังเดือดร้อนเราจำเป็นจะต้องรีบหาวิธีในการไปช่วยเหลือโดยที่ไม่ต้องเน้นทำสงครามนี่แหละครับก็เป็นความเกี่ยวข้องกันระหว่างผู้หญิงแล้วก็ FFP ครับเป็นกรอบความคิดที่น่าสนใจมากเลยครับอาจารย์นามเพราะว่าในโลกปัจจุบันเราพูดถึงการ intersectionality การทับทับของความสนใจหลายๆอย่างและสิ่งที่อาจารย์อามพูดในวันนี้นะครับเป็นการทับทับกันระหว่างแนวคิดสตรีนิยมกับแบบว่า IR นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้ภาพรวมของเฟรมเวิร์คของแนวคิดแบบนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วหลังจากเบรกแรกนะฮะเรากลับมา apply ประยุกต์ใช้เฟรมเวิร์คนี้ในบริบทของรัสเซียและยูเครนสักครู่ครับกลับมาต่อกันนะฮะกับอาจารย์อาร์มตินภพเมื่อกี้นี้อาจารย์แบบว่าใส่ไม่ยั้งเลยเราได้กรอบความคิด FFP นะครับหรือนโยบายเดี๋ยวผมแบบว่ากลัวพูดชื่อผิดนะครับนโยบายการต่างประเทศแบบสตรีนิยมนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าตัวย่ออะไรนะฮะอาจารย์อาร์มเราได้กรอบ FFP ฮะก็เราได้กรอบนิยามของคำนี้ไปเรียบร้อยแล้วทีนี้อยากจะขอให้อาจารย์อามประยุกต์แนวคิดเนี้ยในกรณีรัสเซียกับยูเครนให้พวกเราฟังหน่อยสิครับอาจารย์อามโอเคครับทีนี้เดี๋ยวขอเริ่มแบบนี้ละกันว่าประเด็นเจนเดอร์ในยูเครนโดยเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องสงครามอ่ะมันมีความน่าสนใจอยู่มากเลยนะครับคือผู้ชายในยูเครนอ่ะมักจะถูกบังคับเกณฑ์ทหารกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยจึงถูกสร้างภาพจำภาพแทนนะครับให้เป็นผู้ปกป้องในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยจะถูกจัดวางให้เป็นผู้ถูกปกป้องหรือผู้ที่มีความเปราะบางรอคอยความช่วยเหลือเงี้ยแต่ล่าสุดพอมันเกิดวิกฤตรัสเซียยูเครนขึ้นมามันก็มีคนแชร์ภาพไปเต็มโซเชียลเลยนะครับเป็นผู้หญิงยูเครนจับดาบถือปืนเดินเต็มถนนเลยเงี้ยมันก็เลยสร้างนาราทีฟแบบใหม่ขึ้นมาครับอาจารย์วินว่าแบบดูสิแม้กระทั่งผู้หญิงที่อ่อนแอเปราะบางรอคอยความช่วยเหลือยังลุกขึ้นมาสลัดคราบความอ่อนแอเปราะบางมาถืออาวุธอย่างกล้าหาญเข้มแข็งเยี่ยงผู้ชายอะไรเงี้ยเพื่อชาติเนี่ยพวกเธอทำได้เลยนะครับมันฟังดูเหมือนจะดีเนาะแต่จริงๆการอธิบายแบบเนี้ยมันเป็นปัญหามากเลยที่เราจะไปสรรเสริญเยินยอรูปภาพและเนื้อเรื่องเหล่านี้ครับเพราะไอการสรรเสริญเยินยอและสร้างความชอบธรรมให้ผู้หญิงจับดาบถือปืนแบบเนี้ยมันคือคุณกำลังสมาทานไอ้ militarization น่ะคุณกำลังทำให้การทำสงครามเป็นเรื่องที่ถูกแล้วดีแล้วเอาเลยเต็มที่อย่างเงี้ยครับทั้งนั้นที่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่า militarization แล้ววัฒนธรรมแบบการทหารแบบสงครามแบบ militant แบบเนี้ยมันเป็นวัฒนธรรมที่มีความเป็นปิตาธิปไตยอยู่ในตัวโดยตัวของมันเองอยู่แล้วอะนะครับในขณะเดียวกันผู้ชายถูกบังคับให้เกณฑ์ทหารแล้วต้องไปสู้รบใช่ไหมปรากฏว่ามีผู้ชายจำนวนหนึ่งนะครับที่ไม่อยากไปต่อสู้อะอยากจะอพยพหรือจะอะไรก็ตามหรือว่าอยากจะเป็นหลังบ้านคอยทำงานแบบเน้นเรื่องเรียกร้องฟันดิ้งอะไรเงี้ยฟันเรซซิ่งอะไรเงี้ยมากกว่าที่จะออกไปจับดาบถือปืนอ่ะผู้ชายพวกนี้ก็โดนประณามหาว่าแบบแมนไม่สมแมนอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกคาดหวังจะต้องกล้าหาญจะต้องตายเพื่อชาติเพื่อครอบครัวนะครับเพราะเขาก็พยายามจะสร้างคำแบบอุปมาประมาณว่าประชาชนทุกคนในประเทศอ่ะก็เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวนั่นแหละที่คุณจะต้องปกป้องคุณต้องตาย
แทนพวกเขาได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยยิ่งเป็นการกดดันให้ผู้ชายต้องลำบากมากขึ้นไปอีกแล้วมันก็มีข่าวจำนวนหนึ่งอีกนะครับที่มีการรายงานว่าผู้หญิงข้ามเพศจำนวนหนึ่งที่จะอพยพข้ามแดนก็ซวยปรากฏว่าแบบหน่วยงานราชการกักตัวไว้ไม่ให้ออกเดินทางนอกประเทศแล้วก็อ้างว่าเกิดมาเป็นชายอ่ะต่อให้ปัจจุบันร่างกายคุณไม่ได้เป็นผู้ชายอ่ะแต่คุณก็ยังเป็นผู้ชายอยู่ดังนั้นคุณก็ต้องตายเพื่อชาติปกป้องผู้หญิงและเด็กอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ว่าคุณเป็นเพศใดอ่ะคุณกำลังถูกไอ้ gender expectation เนี่ยไอ้ความคาดหวังทางเพศภาวะเนี่ยจัดการและควบคุมกำกับพฤติกรรมและชีวิตของคุณในทุกมิติเลยอ่ะนะครับสิ่งที่เรียกว่า gender framework ที่เอามาใช้กับนโยบายการต่างประเทศที่เรียกว่า FFP เนี่ยมันคือการใส่ใจว่าในช่วงสงครามชีวิตของกลุ่มคนเปราะบางโดยเฉพาะผู้หญิงอ่ะเป็นยังไงเขาต้องเผชิญหน้ากับปัญหาความรุนแรงที่เข้มข้นหรือไม่อย่างไรอย่างในกรณีของยูเครนเนี่ยครับมันมีการรายงานอัตราการใช้ความรุนแรงทางเพศที่สูงมากขึ้นอ่ะในภาวะสงครามอ่ะแน่นอนว่าผู้หญิงมันต้องอยู่อย่างเปราะบางมากขึ้นใช่ไหมผู้หญิงที่เดินทางอพยพนอกประเทศก็มีความเสี่ยงเพิ่มอีกนะครับเสี่ยงที่จะโดนลักพาตัวเอาไปค้ามนุษย์อย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ในยูเครนก็มีความเสี่ยงอยู่ว่าจะถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพวกลูกค้าหรือทหารเองอย่างเงี้ยครับมันก็มีรายงานแบบขึ้นมามากมายเลยแต่ปรากฏว่าพอเรามาดูอย่างจริงจังนะครับว่าข่าวตามสื่อต่างประเทศหรือว่าบทวิเคราะห์ของพวกคอลัมนิสต์หรือว่านักวิชาการในต่างประเทศตามสื่อหลักของอังกฤษและอเมริกาอะไรเงี้ยปรากฏว่าบทวิเคราะห์ที่มันสะท้อนเรื่อง masculinity และ femininity อ่ะมันน้อยมากครับเมื่อเทียบกับบทวิเคราะห์เรื่องความมั่นคงกระแสหลักที่เป็นความมั่นคงเชิงการอาหารน่ะกลายเป็นว่าน้ำหนักในการพูดถึงความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะความมั่นคงของชีวิตผู้หญิงน่ะแทบจะไม่ปรากฏเลยอ่ะนะครับและที่น่าเศร้าก็คือกลุ่มประเทศที่ออกตัวว่าเป็นพวกกลุ่มประเทศผู้นำ FFP เป็นผู้สมัครทาน FFP ตัว A หรืออย่างสวีเดนฟินแลนด์สเปนฝรั่งเศสแคนาดาอะไรเงี้ยพอเกิดสงครามรัสเซียยูเครนปุ๊บมองข้าม FFP ไปเลยแล้วก็กระโดดเข้าหา militarization ไปเลยโดยปริยายอ้าวยูเครนสู้รบใช่ไหมเดี๋ยวฉันขนอาวุธไปให้เดี๋ยวฉันบริจาคเงินไปให้เธอจะได้สู้รบได้เต็มที่เต็มศักยภาพอ้าวไหนว่าพวกคุณเป็นผู้นำ FFP ไงไหนว่าคุณสนับสนุน non-violence และ demilitarization ไงทำไมอยู่ดีๆ มันไปสู่การสนับสนุนอาวุธเช่นนี้เนี่ยครับมันก็เลยมีความย้อนแย้งสูงมากครับฟังอาจารย์อาร์มแล้วเห็นความย้อนแย้งของประเทศพวกนั้นเมื่อกี้ตอนต้นที่อาจารย์อาร์มพูดถึงเราแอบนึกถึงภาพนั้นนะอาจารย์อาร์มไม่แน่ใจว่าอาจารย์อาร์มเห็นภาพที่แบบว่าไวรัลในโซเชียลมีเดียหรือเปล่าการที่แบบว่าผู้หญิงยูเครนเอาเมล็ดทานตะวันไปใส่ให้แบบว่าในกระเป๋าทหารรัสเซียนั่นนี่นู่นไม่รู้ว่าอันนี้แบบว่าสามารถตีความพอดีแบบว่านั่งๆฟังอาจารย์อาร์มคุยไปเนี่ยเรานึกถึงภาพนั้นที่เข้ามาอันนี้คือแบบว่าสิ่งแรกนะถ้าอาจารย์อาร์ไม่เห็นไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากชวนคุยต่อก็คือบทความที่อาจารย์อาร์ไปหาให้มาเนี่ย feminist perspective เนี่ยนะครับก็ของคุณแคทเธอรีนไรท์นะถ้าผมจำชื่อผู้แต่งไม่ผิดก็พูดถึงนาโต้ในมุมมองของสตรีนิยมครับอาจารย์อาร์มเราอยากให้อาจารย์อาร์มช่วยคอมเมนต์ประเด็นนี้นิดหนึ่งนะว่าสิ่งที่นาโต้นั่นนี่นู่นในมุมมองสตรีนิยมครับอาจารย์อาร์มเชิญครับเดี๋ยวขอตอบอาจารย์วินก่อนว่าจำได้ครับภาพนั้นที่ว่าหย่อนเมล็ดทานตะวันใส่กระเป๋าเสื้อเนาะจริงๆเรานึกถึงพูดแบบ feminist IR นี่คือสิ่งที่ FFP ควรมุ่งเน้นเลยนะหมายความว่านี่คือการต่อสู้ของผู้หญิงที่ไม่ได้จับอาวุธไม่ได้ทำสงครามแต่เราใช้สันติวิธีในการรับมือกับสงครามนะครับแล้วมากไปกว่านั้นจุดเน้นจุดที่2เลยเนี่ยมันคือการที่ประชาชนหรือภาคประชาสังคมเคลื่อนไหวและมีบทบาทให้ปรากฏเห็นแก่สายตาทุกคนผ่านสื่อไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐกับรัฐดีลกันอีกต่อไปละแต่มันคือชีวิตของคนจริงๆน่ะที่กำลังรับมือกับการทหารโดยไม่ใช้การทหารโต้ตอบแต่ใช้สันติวิธีเนี่ยมันคือสิ่งที่ feminist IR ยืนปรบมือให้เลยครับด้วยความชื่นชมว่าเนี่ยแหละมันคือตัวแบบของการต่อสู้แบบ feminist แต่ปรากฏว่ารัฐบาลฝั่งยูเครนเอ่ยรัฐบาลฝั่งรัสเซียเอ่ยหรือแม้กระทั่งรัฐบาลพวกตะวันตกที่เชียร์ FFP ทั้งหลายเอ่ยหรือแม้กระทั่งสื่อตะวันตกเอ่ยแทบไม่ค่อยเน้นจุดนี้เลยแล้วก็มัวแต่ไปหมกมุ่นและมุ่งเน้นกับเรื่อง militarization
ซะจนราวกับว่า FFP นั้นไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าอะไรเลยทีนี้พอย้อนกลับมาที่ตัวบทความอะครับอาจารย์วิน Feminist IR ที่เป็นนักวิชาการทั้งหลายสายเนี่ยเขาก็มองว่า NATO อ่ะมันก็มีความเป็นแบบเนาะด้วยความที่เป็นองค์การระหว่างประเทศเป็นเวทีระหว่างประเทศเนี่ยมันมีความแบบว่าจะเต็มไปด้วย hegemonic masculinity อยู่แล้วอะหมายความว่าเต็มไปด้วยผู้ชายวิธีคิดแบบผู้ชายเต็มไปด้วยท่าทีและจุดยืนแบบ masculinity อย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้หลักการที่เรียกว่า Women Peace and Security หรือ WPS agenda เนี่ยมันถูกเอามาใช้เป็นแค่ไม้ประดับอะคือ NATO เองอะพูดว่าเอ้ยเราควรส่งเสริมผู้หญิงให้มีบทบาทในเรื่องของกระบวนการความมั่นคงแล้วก็กระบวนการสันติภาพนะแต่กลายเป็นว่าประเด็นเนี้ยไม่ได้ถูกเอามาใช้อย่างจริงจังเอามาจัดวางแค่เป็นไม้ประดับเท่านั้นเองนะครับนักวิชาการสายเฟมินิสต์ IR ก็เลยวิจารณ์เรื่องนี้อย่างจริงจังว่าเฮ้ยแทนที่จะหยิบมาเป็นแค่ไม้ประดับอ่ะทำไมเราไม่เทคเรื่องนี้อย่างซีเรียสไปเลยล่ะปรากฏว่าดูเหมือนว่า NATO จะจัดการกับ WPS ในทางที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ในสายตาเฟมินิสต์ IR scholars นะครับเขามองว่า NATO เนี่ยอ้างว่าจะเทคเรื่อง WPS อย่างจริงจังโดยจะส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนได้เป็นทหารทัดเทียมกับผู้ชาย Feminist IR ก็โบกมือบ๊ายบายเลยว่าเฮ้ยตีโจทย์ผิดหรือเปล่าเพราะในความเป็นจริงแล้วควรจะส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในกระบวนการตัดสินใจเพื่อยับยั้งสงครามไม่ใช่เหรอแต่ทำไมเราถึงอยู่ดีๆไปโยนให้ผู้หญิงเข้าไปอยู่ในสถาบันปิตาธิปไตยที่เรียกว่าการทหารล่ะทำไมเราไม่สนับสนุนให้ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นในการยุติสงครามและยุติบทบาทของปิตาธิปไตยล่ะนะครับนี่ก็คือการเผชิญหน้ากันเนาะระหว่าง NATO กับ Feminist IR ในการพูดถึงเรื่องบทบาทของผู้หญิงในสงครามนะครับมากไปกว่านั้นเนี่ยในบทความเนี้ยก็พยายามจะสื่อสารว่าท้ายที่สุดแล้วอะครับการมองประเด็นบทบาท NATO ในสงครามรัสเซียยูเครนอะมันควรจะมองกันด้วยมุมมองแบบ Feminist มันจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าบทบาทของฝ่ายพันธมิตรไอ้พวกฝ่ายโลกตะวันตก EU สหรัฐหรืออะไรก็ตามเนี่ยใน Global Power Order เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจเรื่องภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบใหม่เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมายังไงนะครับตอนนี้มันก็เลยเกิดเป็นกระแสครับอาจารย์วินเกิดเป็นกระแสที่พวกนักวิชาการสายเฟมินิสต์ทั้งในและนอก IR แล้วก็นักปฏิบัติทั้งหลายในภาคประชาสังคมทั้งโลกตะวันตกเอ่ยในโลกอเมริกาเอ่ยหรือดินแดนต่างๆเอ่ยครับที่อยู่ทั้งในและนอก UN น่ะเขาก็รวมตัวกันพยายามเขียนงานต่างๆเพื่อเรียกร้องนะครับให้ NATO เนี่ยหันมาจริงจังเรื่อง FFP ไม่ใช่แค่ฉันเชียร์ FFP นะแต่พอถึงเวลาเกิดสงครามลืมไปเลยไม่ใช่ไม่ทำต้องเทคอิทซีเรียสนะครับด้วยเหตุผล2ข้อหลักๆ1คือเป็นเหตุผลเชิงจริยธรรมนะครับเหตุผลเชิงจริยธรรมก็คือเฮ้ยหน้าที่ของพวกเราในกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราควรจะยุติสงครามแล้วสร้างสันติภาพกันไม่ใช่เหรอดังนั้น NATO อ่ะก็ควรจะต้องมุ่งเน้นที่จะยุติสงครามไม่ใช่ไปทำให้สงครามมันมีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่เหรอกับเหตุผลที่2นะครับ FFP เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มกันของฝ่ายพันธมิตรที่อ้างตนว่าเป็นประเทศโปรประชาธิปไตยกล่าวคือถ้าคุณโปรประชาธิปไตยนะแล้วคุณยังยึดมั่นใน FFP ที่เต็มไปด้วย non violence และ demilitarization น่ะมันก็เท่ากับว่าคุณกำลังสนับสนุน gender equality และ peace ไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันซึ่ง2สิ่งเนี้ยจะเป็นพื้นฐานสำคัญเลยที่ทำให้ democracy หรือประชาธิปไตยอ่ะมันเติบโตไปได้ทั่วโลกอย่างแท้จริงนะครับในทางปฏิบัติมันเกิดข้อเรียกร้องอ่ะให้ NATO ปฏิบัติดังนี้นะครับแบบว่าหันมาเน้นเรื่อง human security agenda แทนเรื่องทำสงครามจับอาวุธหรือว่าไปกดดันเรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวหันมาสนใจชีวิตคนจริงๆด้วยนะครับเน้นส่งเสริม arms control นะครับส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาสังคมนะครับไม่ละเลยประเด็นอนามัยเจริญพันธุ์ไม่ละเลย gender equality เนี่ยก็คือแบบข้อเสนอทั้งหมดที่เป็นรูปธรรมจากฝั่งของ feminist ครับอาจารย์วินครับเป็น20นาทีที่อัดแน่นและมีความหมายมากๆครับอาจารย์อาร์มแล้วก็สิ่งที่อาจารย์อาร์มพูดมาทั้งหมดในวันเนี้ยผมทำให้ผมนึกถึงสิ่งที่สตรีนิยมพูดว่าแบบว่า personal is political นะฮะความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้หญิงเนี่ยเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะฮะพวกเราก็อาจจะต้องขอจบไปด้วย statement นี้นะครับท่านผู้ชมในวันนี้ก็
ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอยากร่วมแลกเปลี่ยนกับเราสองคนยังไงสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับแล้วกลับมาพบกับผมกับอาจารย์อามตินภพได้ใหม่นะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์อามมากๆแล้วผมสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ